จะมาสักหมาของตัวผมเองที่ว่าตายไปแล้วไอ้อยากจะบันทึกเรื่องราวระหว่างเรากับมันที่ว่าเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเป็นหมาพันธุ์บ็อกเซอร์เรารักมันมากก็เลยอยากเอามาไว้บันทึกในร่างกายเราโจทย์ก็แค่แบบว่าพี่หมาผมตายผมอยากตัดหมาตายไว้บนตัวอะไรอย่างเงี้ยชื่อพายุอาชีพค้าขายครับผมด้วยแบบว่าเราเรียนศิลปะมาด้วยแล้วว่าเราชื่นชอบอยู่แล้วในลายเส้นในการบันทึกเรื่องราวต่างๆมาในร่างกายเดียวตั้งแต่ตอนเข้ามาเรียนในกรุงเทพครั้งแรกตอนเรียนช่างศิลป์ร้อยแรกเป็นลูกหมีจากตรงนี้เพราะว่าแม่ผมอ้วนเหมือนหมีแล้วที่บ้านทำสับปะรดกวนแม่เป็นเขาเป็นคนแบบว่าดูแลธุรกิจทุกอย่างแล้วเลยเป็นลูกหมีแล้วก็อุ้มสับปะรดไปเขาก็บ่นนะเขาบอกว่าจริงๆมึงไม่ต้องก็ได้แต่ด้วยความที่เราชอบด้วยเลยแต่ว่าที่บ้านไม่ค่อยอะไรเพราะว่าแม่เขาขัดสัตว์เหมือนกันเลยบ่นเป็นวิธีเฉยเป็นลูกเป็นลายเส้นนะเป็นลูกผู้หญิงเปื่อยแต่ว่าเป็นท่าทางของผู้หญิงเสน่ห์ของผู้หญิงเลยแล้วหลังมาก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นตรงหัวไหล่พอดีเป็นรูปพีชแต่ละรูปพีชแต่ว่าเป็นรูปดอกไม้หรือว่าเว้นเป็นสีขาวเป็นรูปพีชเกี่ยวกับสันติภาพอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยู่อย่างสงบอะไรอย่างเงี้ยแล้วต่อไปก็จะเป็นรูปผู้หญิงเหมือนกันแต่ว่าเป็นรูปตูดของผู้หญิงแต่ว่าเป็นแบบมือที่ว่ากำลังขย้ำตูดอันนี้ส่วนตัวเป็นคนชอบตูดอยู่แล้วชอบผู้หญิงที่มีตูดแต่ว่ามันเคี้ยวเราก็มันเคี้ยวเราเลยบันทึกไว้ในร่างกายครับต่อไปก็จะเป็นพึ่งเป็นพึ่งงานผสมกับกะโหลกหัวกะโหลกเข้าไปข้างในซึ่งจริงเป็นคนที่แบบชอบทำงานกับที่บ้านด้วยเพราะเหมือนเปรียบเทียบเองเป็นพึ่งงานแต่ว่ากะโหลกเหมือนแบบว่าตายเป็นพึ่งงานที่แกล้งตายบ้างในบางทีแบบว่าบางทีเราก็ขี้เกียจทำหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็อู้บ้างอะไรเงี้ยไม่ใช่พึ่งงานที่ว่าทำงานอย่างเดียวต่อไปก็จะเป็นมีตรงหลังเป็นราศีครอบครัวที่ให้พี่ต้นออกแบบเป็นราศีทั้งหมด5คนในครอบครัวตอนก่อนที่จะสักศึกษาหลายร้านมากเลยอันเป็นโชคชะตาเพราะว่าเมื่อมาเห็นร้านพี่ต้นอ่ะเราชอบลายเส้นเขามันน่าหลงไหลดีมันมีเสน่ห์ของงานเขาวันนี้จะมาสักเป็นหมาของตัวผมเองที่ว่าตายไปแล้วโจทย์ก็แค่แบบว่าแบบพี่หมาผมตายผมอยากตัดหมาตายไว้บนตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยให้พี่ต้นช่วยออกแบบถ้ามีโจทย์เป็นหมาที่เขาเลี้ยงไว้ครับแต่ว่าตายไปแล้วเป็นพันบ็อกเซอร์แล้วก็มีรูปมาให้โจทย์ไม่มีอะไรเลยคือปล่อยให้ผมทำแบบว่าสไตล์ผมแล้วก็เอารูปเขานั่นแหละมาอยากให้เป็นมุมอันเนี้ยบอกว่ามันบื้อมันกำลังแบบไอ้นี่ดีเพราะดูจากหลายรูปมุมอื่นมันจะแบบธรรมดาไม่มีอะไรอันนี้ดูสนุกดีก็มานั่นแหละทำตามขั้นตอนผมวาดเพิ่มเติมส่วน GO ส่วนที่แบบว่าเป็นเส้นวันนี้มีดอทมีเส้นตรงๆยาวๆก็มีเป็นลายล้อๆเข้าไปงานนี้พิเศษก็คือว่ามี geometric ปกติผมจะทำด้านนึงเป็น GO อีกด้านนึงจะเป็นแบบงานแบบกึ่งๆจะเรียลลิสติกเป็นรูปหมาจริงๆอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยทำ geometric ด้านนึงอีกด้านนึงที่เป็น GO กระโดดเข้ามาด้วยมันก็เลยแบบมีเหมือนผสมกันแล้วก็มีสีด้วยสีนิดๆส่วนตัวรูปแบบไม่ยากมากครับเป็นอะไรที่ถนัดอยู่แล้วทำทุกวันอาจจะยากตรงที่พื้นผิวมากกว่าสักตรงบริเวณหน้าท้องยังไปเหมือนจะสีข้างนิดพื้นที่ตรงนั้นมันจะค่อนข้างนิ่มๆแล้วก็เวลาสักอ่ะบางทีลูกค้าหายใจด้วยมันจะทำยากการหายใจจริงๆถ้าเกิดคนที่เคยสักอ่ะจะรู้ครับว่าเวลาการหายใจช่วยได้ดีมากแล้วมันจะอัตโนมัติไปเองใช่จะเก่งไปเองThank you.
คอนเซ็ปต์ผมว่ามันแล้วแต่คนนะบางทีผมบางคนผมตัดสีตั้งมาคนอื่นบอกเจ็บแต่เราก็ทนได้บางที่คนอื่นบอกไม่เจ็บแต่เราก็เจ็บอะไรมันแล้วแต่คอนเซ็ปต์ของแต่ละคนมากกว่าผมว่าบอกเทคนิคกับคนดูทางบ้านหน่อยว่าทำยังไงถึงไม่เจ็บแกงโง่ว่าไม่เจ็บนะว่าอุ้ยไม่เจ็บเลยโอ้ไม่เจ็บเลยแรงวันนี้ได้ไหมพี่พอแฟนไฟมันแรงเท่าไหร่วะใจเย็นๆจะได้ลองผมหลอกตัวเองเฉยๆไม่ใช่ว่ามันจะเป็นจริงไงพี่แค่หลอกตัวเองเฉยผมเริ่มตั้งแต่อยู่20ครับผมคือว่าขออนุญาตแม่เลยก็เชิญไม่ได้ขอเราแบบว่าบอกเขาไว้ว่าจะสักอะไรเงี้ยแล้วก็แอบมาสักเลย20ปุ๊บสักเลยเราอยากสักมานานแล้วไงแล้วนี้เราก็หาแบบคือพยายามตกตะกอนความคิดตัวเองว่าเราอยากได้อะไรจริงๆเราจะเบื่อไหมหรือว่าอะไรก็น่าจะเป็นยายกับตาบ่นมากกว่าแน่นหลักๆในชีวิตเลยยายก็จะบ่นจะบ่นจะแซวที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยคนที่อยากจะสักนะก็อยากให้แบบค่อยๆคิดค่อยๆออกแบบเพราะว่าคนบางคนแบบว่าแค่เห็นลายสวยก๊อปแล้วก็วางตัวก๊อปวางบนตัวอะไรมันบางทีผมเชื่อเรื่องความเบื่อมากกว่าบางทีพอเราสักมันก็จะเบื่อแต่ถ้าเกิดบางอย่างถ้ามันมีความหมายเราออกแบบเองให้ช่วยกับช่างออกแบบมีความหมายเวลาเรานึกถึงเนี่ยต่อบางครั้งอาจจะเบื่อแหละแต่มันมีความหมายในตัวของมันเราก็จะมันมีความหมายกับชีวิตเรานะอะไรมันก็จะไม่เบื่อค่อยๆคิดค่อยๆตกตะกอนค่อยๆออกแบบไปไม่ต้องรีบอะไรเพราะมันติดไปตลอดอยากจะให้คนที่มองที่ชอบก็น่าจะเข้าใจแล้วว่าอาจจะมองหลายอย่างแต่คนที่ไม่ชอบก็จะแบบว่าสกปรกหรือเทอะเทือนหรือว่าอะไรเงี้ยอยากให้มองมันเป็นศิลปะหรือว่ารูปบางรูปบนตัวอาจจะไม่สวยก็ได้แต่ว่าอาจจะมีความหมายไม่เหมือนกันเช่นบางคนอาจจะลูกวาดมาก็เลยอยากมาบันทึกอย่างเช่นผมหมาตายก็เลยมาบันทึกในร่างกายเราอยากให้มองเป็นศิลปะแล้วสมัยนี้ก็เปิดกว้างพอสมควรเพราะมันก็ไม่ได้มีผลกระทบมันไม่ได้การันตีว่าคนดีหรือไม่ดีในสมัยนี้ชอบมองแบบว่าสักแล้วแบบว่าดูแย่ดูไม่ดีมันไม่เกี่ยวผมธนัทพงศ์ตอนนี้เป็นนักศึกษาอยู่ครั้งแรกที่สักตั้งแต่อายุ22ครับก็คือเหมือนรอยสักมันบ่งบอกว่าเราชอบศิลปะแบบไหนยังไงคือจริงๆอันนี้คือผมเคยสักมารอบหนึ่งแล้วมันพลาดพอสักเสร็จรู้สึกว่าตัวเองไม่ชอบรอยที่สักวันนี้อย่างที่บอกก็คือผมชอบภูเขาชอบเดินป่าอยากสักป่าอยากสักภูเขาไปที่แขนความยากวันนี้เป็นงานที่ยากมันจะแตกต่างจากอาร์มแบนด์ปกติความยากของมันคือมันเป็นงานที่แบบมีดีเทลเป็นดอทมันต้องแบบต้องเป๊ะมากกว่าปกตินั่นแหละคือความยากของมัน